จันจวงดวงจันรน้องสาวแม่พึ่งพุ่มพวงโพดรายยาวสะเทือนวงการลูกทุ่งสำหรับไก่จันจวงดวงจันทร์นักร้องลูกทุ่งสาวไทยที่มีเสียงร้องที่หวานไพเราะมากๆหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้จันจวงยังเป็นน้องสาวของราชินีลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันรอีกด้วยค่ะและสุดจันจวงก็เรียกมาโพสตัดเพ้อถึงวงการลูกทุ่งไทยว่าเข้าใจว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนในยุคของวงการเพลงลูกทุ่งแท้ๆกลับถูกเก็บไว้ในลิ้นชัก เหมาะกับการฟังเท่านั้นไม่เหมาะกับงานจ้างงานโชว์วับวิวให้ร้องดีแท้ตายร้องเพราะหยาดฟ้ามาดินก็เหมาะกับการเปิดฟังเพื่อความสนอหูไม่ได้เหมาะกับการจ้างโชว์แล้วคนลูกทุงท่งแท้ๆอย่างเราควรจะเหมาะกับอะไรชื่อเสียงและอายุก็ประมาณหนึ่งแล้วควรจะอยู่ตรงไหนของวงการเพลงจะให้ไปโชว์เนื้อหนังแข่งกับเด็กรุ่นใหม่มันก็คงไม่ใช่กลัวคนดูจะอ้วกเอาแล้วยังไงล่ะเจ้ายังไงต่อใครก็มองทิศทางว่าลูกทุ่งแท้มันเงียบและขายไม่ได้แล้วแล้วยังไงล่ะ ก็อยู่เงีย,งยบๆรอกระแสต่อไปตราบใดที่อายุไขยังไม่ดับงั้นหรือเราแค่ต้องการสืบสานงานต่อจากพี่สาวของเราถึงทําได้ไม่เท่าปลายเล็บของพี่พึ่งแต่เราก็อยากทําเพราะมันเป็นอาชีพที่เป็นสิ่งที่พี่พึ่งรักแล้วเราก็รักมากเช่นกันวันนี้ได้แต่ภาวนาว่าลูกทุ่งแท้ๆจะกลับมาดีขึ้นกลับมาเป็นที่ต้องการของคนที่อยากฟังเพลงลูกทุ่งที่เคยอยู่คู่คนไทยมานานแต่วันนี้คงได้แต่หวังหวังและก็หวังต่อไปหวังว่าจะมีวันนั้นหรือเราอาจจะตายก่อนที่จะได้เห็น สุดท้ายลูกทุ่งแท้ก็จะมาลายหายไปตามกาลเวลาอาจจะสุดสายป่านจริงๆโพสต์นี้ของจันจวงทำเอาสะเทือนวงการลึกทุง่งไทยเลยทีเดียวค่ะ